รองนายกรัฐมนตรีโอลมต่อคณะผู้แทนที่เข้าร่วมกับประชุมสรุปเวียกงานแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2023และทิศทางแผนการปี2024ภายหลังที่ได้ดำเนินมาเป็นเวลา2วันในการโอลมครั้งนี้ศาสตราจารย์ปริญญาเอกกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องนายกรัฐมนตรีผู้ที่นำเวียกงานปกครองวัฒนธรรมสังคมได้แสดงความสมเสยความสามัคคีหักแพงอันอบอุ่นของขันเทิงมาสู่ประดาสหายในคณะผักคณะน้ำกระทรวงพนักงานรัฐกรทุกทัวหน้าในขงเขตเวียกงานแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งเพียงงานแถลงข่าวเห็นว่าได้มีการปรับปรุงอย่างตัวเนืองทั้งในด้านเนื้อในก็คือรูปการเฮ็ดให้มาตรฐานและคุณภาพของสื่อได้รับการพัฒนาและยกระดับดีขึ้นเป็นก้าวเก้าส่วนเพียงงานวัฒนธรรมก็ได้เสริมขยายมวลเสื้ออนุรักษ์รักษาคุณค่าวัฒนธรรมอันดีงามของชาติคุณค่าของมรดกแห่งชาติการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดป่าอาหามการคุ้มครองวัตถุมิคาที่เป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติการสกัดกั้นกระแสวัฒนธรรมที่เป็นพิษภัยส่งเสริมและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาติก็คือของเผ่าต่างๆสำหรับเปียกงานท่องเที่ยวได้มีการส่งเสริมพัฒนาคุ้มครองและโฆษณาการท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและกสิกรรมนับมือนับลายและกว้างขวางออกโดยได้สร้างและฟื้นฟูพื้นฐานโครงสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาตามมาตรฐานอาเซียนสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ภาคพื้นได้โดยพื้นฐานใน1ปีผ่านมาคะแนนแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวพวกเฮาทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นได้เฮ็ดหน้าที่เป็นเสนาธิการให้แก่พรรคและรัฐบาลได้เป็นอย่างดีมีผลงานสำคัญทั้งเวียกงานห้องการเวียกงานจัดตั้งพนักงานเวียกงานกวดกาเวียกงานพัวพันกับมือกับต่างประเทศโดยรวมแล้วเห็นว่าได้มีการปรับปรุงในทวงท่าที่ดีขึ้นมาตรฐานคุณภาพของสื่อได้รับการพัฒนาและยกระดับดีขึ้นเป็นเก่าๆเหตุประชาชนบรรดาเผ่าเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทางทั้งสะดวกและว่องไวทันการได้ตั้งหน้าขยายตารางโทรคมลุ่งไปสู่บ้านเขตทางไกลสอกหลีกยุบรรดาแขวงในขอบเขตตัวประเทศเวียกงานวัฒนธรรมแล้วจะใส่เสริมขยายมูลเสื้ออนุรักษ์รักษาคุณค่าวัฒนธรรมอันดีงามของชาติคุณค่าของมรดกแห่งชาติการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามการคุ้มครองวัตถุมีค่าที่เป็นมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติการสกัดกั้นกระแสวัฒนธรรมที่เป็นผิดภัยและส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติก็คือของเผ่าต่างๆไปเคียงคู่กับการเสริมขยายวัฒนธรรมการเสริมขยายวัฒนธรรมและการผลิตแต่งผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมก็มีหลายรูปหลายสีขึ้นกว่าเก่าการก่อสร้างบุคลากรท่านยังได้กล่าวอีกว่าถึงแม้ว่า1ปีที่ผ่านมาพวกสหายจะญาติได้ผลงานดังที่กล่าวมานั้นแต่เห็นว่ายังมีบางด้านที่เป็นข้อคงค้างเป็นต้นด้านเสนาธิการหับใส่เวียกงานในแต่ละคันทั้งเป็นเสนาธิการให้แก่ภาครัฐยังหันไปในเวียกลัดเป็นลักส่วนเวียกงานผักยังเห็ดได้หน่อยเวียกงานแถลงข่าวด้านเนื้อในรูปการตลอดฮอดการปรับปรุงด้านเทคนิคอุปกรณ์บุคลากรและนิติกรรมอื่นๆของสื่อต่างๆยังตอบสนองบ่ได้ต่อความคงต้องการในการเฮ็ดหน้าที่เป็นกระบอกเสียงประจัญบานบางครั้งการคุ้มครองสื่อออนไลน์ยังเฮ็ดได้หน่อยบรรดาบทวิเคราะห์วิจัยที่ออกตามสื่อแม้นยังเฮ็ดได้หน่อยส่วนหลายก็แม้นแต่ข่าวตามเหตุการณ์การตอบต้านประดานเนื้อในที่พิดเบือนยังเห็ดได้หน่อยสักซ่าบางครั้งก็บ่ทันถูกยุดเท่าที่ควรและอื่นๆเวียกงานด้านวัฒนธรรมยังโฆษณาการจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งยังเห็ดบ่ได้แข็งแฮงเท่าที่ควรเวียกงานท่องเที่ยวการพัฒนาการโฆษณาและการคุ้มครองเวียกงานท่องเที่ยวเห็นว่ายังพอสามารถรวมศูนย์ยังเป็นลักษณะกระจายกระจายพ่อไผ่พ่อเล้าและการสั่งไล่หับตัวจริงโดยกงให้กับผักหลัดเห็ดได้หน่อยตกกับปัญหาดังกล่าวนั้นท่านกี่แก้วไข่คำปิทูลยังได้เน้นนักมีคำเห็นให้ทิศทางในต่อหน้าเป็นต้นถือสำคัญและเอาใจใส่การก่อสร้างผักทางด้านการเมืองโดยนำไส้ลายรูปการวิธีการที่อุดมสมบูรณ์สอดคล้องเหมาะสม
เพื่อโฆษณาเผยแพร่ศึกษาอบรมพนักงานสมาชิกพรรคให้รับรู้เข้าใจกำแน่นเสื่อมซึมแนวทางแผนนโยบายมติคำสั่งของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐในแต่ละระยะเป็นเจ้าการก่อสร้างพรรคทางด้านแนวคิดในนี้สำคัญกว่าหมู่แม่นเอาใจใส่ปรับปรุงยกระดับทฤษฎีการเมืองการปกครองโดยเฉพาะแม่นทฤษฎีการเมืองและหมุนเสื้อของพรรคเฮาแนวคิดไก่สอนภูมิหารและบทเรียนที่ดีด้วยรูปการจัดตั้งฝึกอบรมไปยกระดับอยู่ภายในและต่างประเทศเอาใจใส่ต่อกันก่อสร้างพรรคทางด้านการจัดตั้งในนั้นอันเป็นก๊กแม่นปฏิบัติเข้มงวดหาหลักการตามทิศนำแห่งการจัดตั้งของพรรคโดยเริ่มจากคณะพรรคคณะประจำเป็นก๊กตั้งหน้าปรับปรุงแบบแผนนำพาขององค์คณะพรรคเป็นต้นพรรคนำพาด้วยแนวทางและระเบียบกฎหมายติดพันกับการขยายความเป็นแบบอย่างน้ำหน้าของพรรคเป็นต้นปฏิบัติแนวทางแบบอย่างในการปฏิบัติระเบียบกฎหมายการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อขาดตกบกพร่องและการนำพาแห่งการฝึกฝนและหล่อมตนเองให้ดีขึ้นเพื่อการวิสาสะเพาะเอาใจใส่ปรับปรุงยกระดับเรียกงานสื่อมวลชนให้ทันสมัยด้วยการหันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลการขยายตานางโทรโคงไปสู่ซุมชนท้องถิ่นเขตห่างไกลโซกลีกให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนำใจสื่อแบบใหม่ให้หลายขึ้นเพื่อโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคและกฎหมายของรัฐตอบต้านการโฆษณาสิ่งที่บิดเบือนข้อมูลตัวจริงต่อแนวทางนโยบายของพรรครัฐปรับปรุงเนื้อหาสาระของบทข่าวบทความบทสารคดีและรายการบันเทิงต่างๆต้องให้มีเนื้อในนมเน่าดึงดูดจูงใจผู้อ่านผู้ชมและผู้ฟังค้นคว้าปฏิบัตินโยบายย่องย้อสรรเสริญบุคคลสังคมและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นตามความเป็นจริงบำรุงสร้างพนักงานในฐานแถวสื่อมวลชนทางด้านเทคนิควิชาการและจรรยาบรรณของสื่อให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งเอาใจใส่สุขยู่ทรงเสริมขบวนการสร้างครอบครัวและบ้านวัฒนธรรมต้องมีคุณภาพอย่างแท้จริงเสริมขยายคุณค่าวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติและพัฒนาความศรีวิไลด้านจิตใจของสังคมบนพื้นฐานการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติและของเผ่าไปพร้อมกับการแก้ไขตีถอยสิ่งล้าหลังงมงวยส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านศิลปะวรรณคดีภูมิปัญญาเขาในการสร้างผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมให้มีหลากหลายสีสันหลายรูปแบบเอาใจใส่โฆษณาพัฒนาคุ้มครองแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ธรรมชาติท่องเที่ยวกสิกรรมและการท่องเที่ยวแบบเนือนยงปัตตานีมีส่วนร่วมและปัญหาอื่นๆอีกและเสนอว่าภายใต้การซีน้ำของคณะพรรคแต่ละคันจะเฮ็ดให้เปียกงานแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้